ก่อนขายที่เทเวศขายก๋วยเตี๋ยวตำลึงไปติดกับร้านข้าวแกงร้านข้าวแกงคนแน่นแล้วเราไม่มีคนเลยก็เลยคิดอ๋อสงสัยเราต้องขายข้าวแกงที่ตรงนี้เปิดเมื่อพ.ศ.47ขายดีมากเลยสวัสดีค่ะชื่อวารีการเหรียญตระกูลค่ะอายุ72ปีค่ะร้านนี้เปิดได้18ปีแล้วค่ะสมัยก่อนนี้ขายอยู่ที่เทเวศนะคะเป็นแม่บ้านด้วยแล้วก็ขายของด้วยก็เลยคิดอยากจะเปิดร้านใหม่อีกค่ะก็มาเจอตรงที่เนี้ยถนนสะพานพระราม5เนี่ยนครอินเนี่ยค่ะโอเคคิดอยากจะทำก็เปิดค่ะลูกค้าก็ตอบรับดีแต่เมื่อก่อนนี้ยังขายก๋วยเตี๋ยวตำลึงข้าวคลุกกะปิขนมจีนแกงไก่แล้วสักพักนึงก็คิดอยากจะขยายสาขาก็ไปที่ถนน345ไปขายก๋วยเตี๋ยวข้าวคลุกกะปิเงี้ยเหมือนเดิมไปติดกับร้านข้าวแกงเราก็มองดูว่าคนเนี่ยไม่ค่อยกินก๋วยเตี๋ยวเลยนะจากร้านข้าวแกงคนแน่นแล้วเราไม่มีคนเลยเราก็เลยคิดอ๋อสงสัยเราต้องขายข้าวแกงก็กลับมาที่เดิมที่ตรงเนี้ยที่ตรงนี้เปิดเมื่อพ.ศ.47ก็กลับมาทำข้าวแกงที่เนี่ยขายดีมากเลยลูกค้าตอบรับดีมากเลยค่ะร้านเปิดมา18ปีจ้ะพ.ศ.47 18ปีค่ะสูตรเนี่ยคือพี่คิดเองทั้งนั้นนะคะเมื่อก่อนอยู่กับพี่สาวเขาก็ให้เราเนี่ยทำกับข้าวให้เขากินอะไรที่เราไม่เป็นเขาก็สอนได้ความรู้มาจากตรงนี้ค่ะเป็นคนที่ชอบทำอาหารมากเลยอย่างอื่นไม่ชอบก็เลยได้ทำอาหารขายแกงขายอะไรแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะเมนูเด็ดของเราคือปลาดุกสดผัดเผ็ดใบยี่หร่าค่ะอร่อยแซ่บหอมใบยี่หร่าค่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มเลืองเนี่ยจะยัดไส้หมูค่ะแล้วก็ใส่สามเกลือเข้าไปจะอร่อยมากค่ะทำแบบโบราณแล้วมีก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ขนมลอดช่องนมสดข้าวแกงด้วยค่ะข้าวแกงประมาณ 4-50 อย่างค่ะคือพี่เป็นคนชอบทำกับข้าวอ่ะก็เลยคิดตัดสินใจทำไอ้นี่ดีกว่าก็ชวนกับเด็กๆที่ร้านว่าเรามาขายข้าวแกงกันไหมเอาไว้ทำกันได้ไหมช่วยกันเด็กก็บอกว่าช่วยกันได้ทำกันได้ก็เลยทำกันมาตอนใหม่ๆก็ยังไม่เท่าไหร่พอนับไปนับมาจนทุกวันนี้ต้องเข้าแถวซื้อต้องอดทนนะคนเราจะทำอะไรต้องอดทนค่ะมันถึงจะได้ค่ะอย่างพี่เนี่ยอดทนมากเลยจนชนะอ่ะก็จะมีลูกสองคนที่สืบค่ะทำอะไรอย่าขี้เหนียวอย่ากลัวลงทุนเยอะทำไปเลยค่ะเครื่องแกงกะทิอะไรแล้วก็ใช้วัตถุดิบดีด้วย
ถ้าวัตถุดิบไม่ดีปรุงออกมามันก็ไม่อร่อยค่ะอันนี้แบบว่าใช้ของดีของดีแม้กระทั่งน้ำมันผัดอาหารก็เป็นน้ำมันดีค่ะ Cuz I've been living life right like I could just die any minute Go for a ride down the side PCH ถ้าใครผ่านถนนเส้นนครอินเชิญแวะทานข้าวแกงร้านรถไทยได้นะคะลองเข้ามารับประทานค่ะอร่อยทุกอย่างค่ะในร้านนี้ค่ะเปิดเวลา6โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครึ่งค่ะถ้าจะติดต่อล่ะคะ086-3-6-6-6-4-5 ค่ะเปิดมา20กว่าปีแล้วค่ะ15ปีแรกอยู่ตรงถนนราชพฤกษ์ย้ายมาอยู่นครอินทร์ก็เลยใช้ชื่อกอราชพฤกษ์ไม่เป็นในเรื่องอาหารเลยก็ลองผิดลองถูกดู